ขอเชิญสั่งจองบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางหายากเครื่องรางของขลังที่ถูกกับดวงชะตาซึ่งเป็นวัตถุวัฒนธรรมที่คุ้มครองจิตใจคนไทยตั้งแต่ครั้งบรรพกาลให้อยู่ให้ยึดถือมั่นในการกระทำดีเครื่องรางของขลังต่างๆพุทธคุณอิทธิคุณวิธีบูชาคาถากำกับจัดสร้างโดยอาจารย์เอตาทิพย์สุดยอดคารวาสจอมขมังเวทอันดับหนึ่งของประเทศไทยเกจิอาจารย์สุดยอดวิชาเจ้าพิธีครอบครูเป่ายันจักรพรรดิแก้กรรมแก้คุณไสสะเดาะเคราะห์ต่ออายุตั้งศาลดูห่วงจุ้ยตรวจดวงชะตาสนใจสั่งเช่าบูชาได้ที่087-450-0111 082-450-9991ค่ะก็กลับมาพบกับรายการอาจารย์เอตาทิพย์นะคะในเบรกสุดท้ายนะท่านสามารถรับชมนะคะผ่านหลายช่องทางเลยไม่ว่าจะเป็น www.channel8thailand.com นะคะหรือ www.venetmatchup.com นะคะท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศยังสามารถรับชมผ่านอุปกรณ์ลูกกุทุกรุ่นนะคะที่ Thailand Television Network อีกด้วยนะคะท่านที่มีมือถือยังสามารถที่จะดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนะคะไม่ว่าท่านมีมือถือระบบ Android หรือ iOS นะคะเพียงท่านค้นหาคำว่า Channel 8นะคะ CHAWNEL เลข8สังเกตง่ายเลข8สีชมพูม่วงนะคะค่ะหรือท่านยังรับชมผ่าน Facebook Live ได้อีกค่ะเข้าไปที่ Channel 8 Thailand นะคะค่ะท่านที่รับชมผ่าน YouTube ก็เข้าไปที่ Channel 8 USA ค่ะหรือโทรเข้ามาร่วมพูดคุยในรายการ029423319ค่ะ SMS ที่เบอร์4642828นะคะส่วนท่านที่อยู่ที่ต่างประเทศยังสามารถที่จะโทรเข้ามาร่วมพูดคุยนะคะที่เบอร์1800694145นะคะเป็นช่องทางการรับชมดีๆนะคะของทาง Channel 8 Thailand นะคะมอบให้ท่านผู้ชมได้รับชมกันเต็มอิ่มเลยค่ะอาจารย์คะครับผมก็ขอขอบคุณนะฮะทางหนังสือโล่ตำรวจด้วยแล้วก็หนังสือของวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะฮะนี่รวมกันก็ออกมาอันนี้เป็นเล่มที่4แล้วนะฮะเล่มนี้ออกในงานของเนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพนะฮะสมเด็จพระเทพพระรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะครับอันนี้ก็ออกมาล่าสุดนะฮะก็จะมีคำกราบนะฮะที่ผมขอถวายพระพรพระองค์นะฮะให้ทรงพระเจริญนะครับอยู่ด้านหลังนะฮะก็จะมีรูปนะฮะอยู่ด้านหลังนะครับค่ะรูปผมอยู่ด้านหลังนะฮะแล้วก็ปกสีคู่กลางนะฮะอันนี้ก็จะเป็นอาจารย์เอตาทิพย์บาทาบำบัดนะฮะแล้วก็ข่าวดีพ่อแม่พี่น้องนะฮะอีกฝั่งนึงก็จะเป็นวัดเจ้าเจ็ดนะฮะกำหนดการวัดเจ้าเจ็ดนะฮะที่ผมจะไปเป่ายันปลดหนี้นะฮะขอเรียนเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะแล้วพ่อแม่พี่น้องในประเทศต่างประเทศทั้งหมดเลยนะฮะผมจะไปทำพิธีเป่ายันปลดหนี้ในวันที่6พฤษภาคมนี้คือวันเสาร์ค่ะวันเสาร์นี้นะฮะวันเสาร์ที่จะถึงนี้นะฮะแล้วก็ผมจะทำพิธีเนี่ยนะฮะในหนังสือก็จะเขียนนะฮะเป่ายันปลดหนี้ลงณหน้าทองดูหมอสักยันล้างกรรมมาทำบำบัดนะฮะโดยอาจารย์เอตาทิพย์ฟรีนะฮะประธานในพิธีก็คือเจ้าอาวาสวัดเจ้าเจ็ดในพระครูปลัดอนงเลยนะฮะท่านก็จะทำน้ำพระพุทธมนต์อันศักดิ์สิทธิ์นะฮะนะครับแล้วก็มาประพรมพ่อแม่พี่น้องนะท่านเตรียมประพรมพ่อแม่พี่น้องแล้วนะครับผมก็เคารพพระครูปลัดอนงนะฮะท่านก็เหมือนนะฮะเป็นครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ผมก็เชิญเขาเรียกว่าแม่อ้อยอาจารย์อ้อยกุลอิมนะฮะแล้วก็อาจารย์สมุทรยันวิเศษยันวิเศษนะฮะแล้วก็อาจารย์อุไลอาจารย์เลยนะจะมีอาจารย์มนอาจารย์มนมหาเวทมาด้วยนะฮะท่านจะมาช่วยกันก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ทุกท่านที่ผมเคารพนะศรัทธาหมดเลยนะท่านเจ้าอาวาสท่านก็จะมาเป็นประธานใหญ่เลยนะครับท่านก็ทำข้างในเลยในวัดเจ้าเจ็ดเลยก็มาจองคิวนะฮะก็เวลา8นาฬิกานะฮะ8โมงเช้าของวันที่วันเสาร์ที่6พฤษภาพ่อแม่พี่น้องก็มาลงทะเบียนก่อนทีละลงสมุดไว้เราจะทำทีละคิวผมจะทำทีละคิวจนเสร็จพิธีแหละนะฮะใครแล้วก็มีอาจารย์แต่ละท่านเนี่ยนะฮะ
เราจะจับที่นั่งไว้แต่ละที่นะฮะไปก็อาจารย์มนน่ะนะฮะมหาเวทเนี่ยนะฮะท่านก็จะดูไพ่ยิปซีด้วยนะครับแล้วท่านก็จะมีกระบองมาเคาะหัวลงณหน้าทองสักยันลงกระหม่อมให้ด้วยะนะแล้วก็อาจารย์สมุทรยันวิเศษท่านก็สักยันทำพิธีต่อชะตาต่ออายุต่อดวงชะตาให้ดีอยู่แล้วอาจารย์อ้อยเนี่ยอาจารย์อ้อยบุญดิมท่านก็เป็นหมอดูชื่อดังอยู่แล้วนะฮะแล้วครั้งนี้อาจารย์หมอสุขอาจารย์หมอสาติดสัมมนาหรือติดอะไรที่โรงพยาบาลค่ายสุรนารีนะฮะท่านอยากจะมาช่วยก็เดี๋ยวครั้งหน้าก็น่าจะเจอกันอีกทีที่เมืองหัสถีนะวันที่20พฤษภาอันนี้จะเป็นหนังสือของทางกองปราบใช่ไหมอาจารย์หนังสือของตำรวจนะฮะทางกองปราบนะฮะออกไป5เหล่าทัพเลยอันนี้มีกี่เล่มนะฮะอาจารย์อันนี้ท่านก็ได้รับความเมตตาจากท่านพลตรีบัญชาเกศรสุคนและผู้หลักผู้ใหญ่ในหนังสือวารสารข่าวกองเนี่ยนะฮะวารสารข่าวปราบปรามและสัมพันธ์นะฮะอันนี้ไม่มีขายนะแจกพ่อแม่พี่น้องที่เป็นข้าราชการทหารตำรวจ5เหล่าทัพเลยแล้วก็หน่วยงานราชการและวิสาหกิจหน่วยงานเอกชนนะฮะแล้วก็มีจำนวนจำกัดหมดแล้วก็หมดเลยนะทำวาระสำคัญเท่านั้นเดี๋ยวเราจะมีภาพให้ดูนะคะขอขอบคุณขอบคุณค่ะนะฮะณที่นี้ด้วยนะฮะค่ะก็จะมีภาพเล่ม1ถึงเล่ม4ให้ดูเป็นมีของโล่ตำรวจด้วยนะฮะต้องขอขอบคุณท่านบัญชาอันนี้ของพลตรีบัญชาอ๋อค่ะอันนั้นท่านพันตำรวจโทโควิดเงาจุธาเนี่ยค่ะอาจารย์หน้าจอนะมีอันนี้3เล่มนะคะท่านก็ลงประวัติโครงการวางฮวงจุ้ยประเทศไทยของผมแล้วก็เมืองมหาเศรษฐีของผมค่ะนะที่ดูแลพ่อแม่พี่น้องประชาชนค่ะนะแล้วก็ไปตั้งศาลให้ทหารตามค่ายต่างๆแล้วเอาวัตถุมงคลไปแจกด้วยฟรีค่ะเราทำให้ฟรีแล้วก็ลงประวัติพี่หมอสุขด้วยนะพี่หมอสุขพี่หมอสาก็นะฮะเป็นผู้บริหารเมืองมหาเศรษฐีที่โคราชนะฮะก็เหมือนพี่ชายเลยตอนนี้หน้าด้านในนะคะก็มีรูปพี่หมอด้วยนะเนี่ยเห็นไหมเล่มใหม่ล่าสุดก็จะมีรูปด้านล่างนะฮะพี่หมอก็กำลังดูแลพ่อแม่พี่น้องอยู่ครับก็เป็นนะฮะมีเจ้าวาดด้วยพระครูปลัดนงด้วยนะฮะก็อย่าลืมนะฮะพบกับผมอาจารย์เอตาทิพย์และคณะนะฮะที่วัดเจ้าเจ็ดในอำเภอเสนาจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะฮะเป็นวัดของหลวงพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดในที่เป็นเพื่อนกับหลวงพ่อปานวัดบางลมโคนะฮะหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านเคยไปกราบท่านนะฮะหลวงพ่อปานท่านให้หลวงพ่อฤาษีลิงดำไปกราบเพื่อนท่านค่ะนะก็ท่านก็คงแนะนำก็เหมือนครูบาอาจารย์หลวงพ่อฤาษีลิงดำท่านนึงเลยนะฮะซึ่งเราก็เจริญรอยตามหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานหลวงพ่อจงหลวงพ่อยิ้มนะฮะเขาผูกคงผูกกรไว้นะค่ะว่าพระหมอหลวงพ่อปานเขาเพื่อนกันหมดเลยนะค่ะหลวงพ่อจงนี่อายุมากกว่าค่ะพระหมอหลวงพ่อปานเกจิอาจารย์หลวงพ่อจงค่ะเมตตาไหลหลวงพ่อยิ้ม มาวัดนี้ก็รู้อยู่แล้วว่ามาแล้วจะมีเสน่ห์เมตตาไหลหลงเพราะเจ้าวาดคือหลวงพ่อยิ้มมรณภาพไปแล้วพ่อยิ้มวัดเจ้าเจ็ดนะคะแล้วก็ท่านเป็นคนไม่ใช้เงินด้วยค่ะเราก็จะเป็นคนเก็บเงินอยู่ไปด้วยค่ะนะฮะเพราะว่าวัดท่านเจริญรุ่งเรืองแล้วแต่ตมาก็ต้องเอาเงินมาด้วยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไม่มีตังค่ารถกลับบ้านนะแล้วผมขออนุญาตท่านเจ้าวาดวัดเจ้าเจ็ดท่านเป็นพระปฏิบัติดีมากเลยนะพระครูปราอานงนะฮะไปกราบไหว้ได้เลยผมไปกราบไหว้ท่านบ่อยมากนะครับแล้วก็ผมจะขออนุญาตเอาตู้บริจาคของวัดมาค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องอยากจะใส่ตู้ก็ถวายวัดเลยตู้ของวัดน่ะถวายวัดเลยนะครับก็เป็นอันว่าผมเนี่ยดูหมอให้พ่อแม่พี่น้องทำพิธีให้ฟรีแต่อาจารย์ที่ผมเชิญมาแต่ละท่านเขาอาจจะมีพานครูใส่ตามศรัทธาก็แล้วกันไม่มีก็ไม่ต้องใส่ดีไหมฮะแฮปปี้ไหมฮะทุกคนก็จะมีความสุขเดี๋ยวร้องเพลงแฮปปี้เบิร์ดเดย์ก่อนดีเพราะว่าอาจารย์มีเอสเอ็มเอสรออาจารย์อยู่มากมายเลยค่ะอาจารย์ตอบขอบคุณประกรณ์ก่อนนะคะคุณประกรณ์เกิดวันที่2กรกฎาคม2534ค่ะสอบถามเรื่องการงานแล้วก็ความรักค่ะการงานดีแต่ความรักระมัดระวังการทะเลาะเบาะแว้งกันไม่เข้าใจกันค่ะนะฮะต้องพาไปเที่ยวค่ะพาไปเที่ยวดีกว่านะฮะแล้วก็จะทำให้เรื่องดีขึ้นค่ะนะครับพาไปเที่ยวความรักการงานนะคะอาจารย์การงานก็ไปได้เรื่อยๆนะฮะการงานไปได้เรื่อยๆไปเถียงใครให้สงบทำใจให้มันสงบความรักก็พากันไปเที่ยวบ่อยๆทำบุญนะคะก็จะได้อยู่ด้วยกันนานๆนะคะค่ะคุณสราวุธนะคะผมจะมีคู่ไหมครับหรือว่าจะอยู่โสดดีคะมีแน่นอนนะฮะให้มันพ้นปีครึ่งนี้ไปก่อนค่ะเพราะถ้าปีครึ่งช่วงนี้ช่วงประคองกับคู่ค่ะ
ถ้าพ้นปีครึ่งแล้วดวงคู่ดีเลยนะฮะช่วงนี้พระท่านมีแฟนก็พาไปทำบุญไปเรื่อยๆคนปีครึ่งจะดีขึ้นนะฮะค่ะครบจะครบคนเดิมคนใหม่ใช้ได้หมดเลยค่ะมีท่านนึงนะคะเกิดวันที่22ธันวาคม28ค่ะจะสอบถามเรื่องการงานค่ะเป็นการงานของแฟนมั้ยคะนะเขาเขียนว่าแฟนค่ะการงานของแฟนค่ะเกิดวันที่22ธันวาคม2528ค่ะแฟนเกิดหรือตัวเองเกิดน่าจะเป็นของแฟนเขาบอกแฟนค่ะการงานของแฟนไม่ต้องกังวลนะมีผู้หลักผู้ใหญ่สนับสนุนช่วยเหลือต้องขอโทษค่ะอาจารย์การเงินค่ะต้องขออภัยค่ะการเงินค่ะการเงินค่ะก็เหมือนกันน่ะการเงินก็มีคนช่วยเหลือสนับสนุนแล้วก็จะหาเงินได้ด้วยตัวเองด้วยค่ะเป็นคนที่จะมุมานะทำอะไรก็จะสำเร็จค่ะเหมือนพระมหาชนกไงฮะค่ะความเพียรที่ในหลวงรัชกาลที่9เราเนี่ยท่านนะฮะพระราชนิพนธ์ไว้นะฮะพระมหาชนกนะฮะความเพียรอยู่ที่ไหนก็จะสำเร็จไวค่ะก็ให้อดทนอดกั้นแล้วก็ลุยเข้าไปค่ะนะครับอันไหนที่ดีก็มุ่งมานะไปเลยคุณค่ะท่านต่อไปคุณณละนิดานะคะเกิดวันที่9ธันวาคม22ค่ะสอบถามเรื่องการเงินแล้วก็โชคลาภค่ะดีหมดเลยนะเราไม่ระวังเรื่องปากอย่างเดียวสงบอกสงบใจเรื่องคำพูดอย่างเดียวเพราะว่าอาจจะไปขัดใครก็ได้ค่ะนะฮะต้องใจเย็นนิดนึงนะครับค่ะบุกมาที่หน้าจอนะคะรบกวนดูดวงให้หน่อยค่ะว่ามีแววจะได้กินแห้วสดน้ำใบบุกไหมคะเป็นก้อยค่ะก็ต้องไปที่ร้านอาหารนะอาจารย์ต้องไปตามที่ร้านไอ้นี่ร้านไม่ได้ละอาหารร้านน้ำแข็งใสอาจารย์ใช่ต้องขออภัยค่ะอาจารย์พาเนี่ยจริงๆความรักเขาเป็นยังไงอาจารย์ความรักช่วงนี้เหมือนยาขมเหมือนกันนะครับยาขมเหมือนกันค่ะปล่อยผ่านไปเรื่อยๆดีกว่าทำใจให้สบายเดี๋ยวดวงความรักจะเริ่มดี12เดือนหน้าเป็นต้นไป12พฤษภาใช่ไหมคะช่วงนี้เอาดอกกุหลาบแดงถวายพระพุทธรูปหรือถวายพระพุทธรูปบ่อยๆดีกว่ากี่ดอกนี่คะอาจารย์ก็ถวายได้เรื่อยๆแล้วก็ท่องคาถาณโมพุทธายะไปก็ได้พระพุทธเจ้า5พระองค์นะฮะณโมพุทธายะนะฮะคาถายาวเขาก็มีนี่เอาสั้นๆดีกว่าค่ะมันจะทำให้ดวงชะตาเรื่องความรักดีขึ้นคาถายาวก็ขี้เกียจพูดแล้วยาวเกินเอาถ้าท่องก็ได้นักเมตตาโมกรุณาพุทธปาณีทายินดียะเห็นเอ็นดูโอ้พอแล้วค่ะอาจารย์สัตตูวินาสันติพอแล้วเอาสั้นๆโสภะกวาเห็นหน้าวาจาเอ็นดูด้วยนะโมพุทธายะยาวปวดหัวแล้วเอาสั้นๆพออาจารย์ก็เอานะโมพุทธายะไปโอเคจบค่ะนะโมพุทธายะดีแล้วที่อาจารย์บอกว่าไม่อยากท่องไม่อยากได้แต่แล้วนะโมพุทธายะพอแล้วค่ะไม่ให้เล่นยาเมื่อค่ะเดี๋ยวเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมานะเราได้เดินทางไปที่เมืองมหาเศรษฐีนะคะเราได้ไปอาจารย์เอท่านได้ไปล้างกรรมนะคะแล้วก็เป่ายันมหาเศรษฐีใช่ค่ะเป่ายันแล้วก็ไปล้างกรรมผู้ที่เข้าร่วมพิธีที่นั่นนะคะเดี๋ยวเราไปชมภาพนะคะพร้อมกับวิดีโอต่อกันเลยนะคะมีท่านหนึ่งที่มาบนท่านเท้ากุมพันถูกรางวัลที่4ค่ะเดี๋ยวเราไปชมภาพต่อด้วยวิดีโอกันเลยค่ะครับก็วันนี้นะฮะเป็นวันทำพิธีบวงสรวงไหว้ครูนะครับแล้วก็เป่ายันมหาเศรษฐีของท่านอาจารย์เอตาทิพย์ที่บ้านเมืองมหาเศรษฐีนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งที่12นะครับที่จัดขึ้นที่จังหวัดนครราชสีมาแห่งนี้นะฮะเป็นครั้งที่4เดือนที่12แล้วนะครับวันนี้ก็การเริ่มพิธีวงสวงแล้วก็เป่ายันมหาเศรษฐีนะฮะแล้วก็รักษาโรคแก้กรรมล้างกรรมแล้วก็เสริมดวงชะตาให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนแล้วก็ผู้ที่มาร่วมงานร่วมพิธีทุกๆคนนะฮะอันดับแรกเนี่ยก่อนที่จะทำพิธีใหญ่เนี่ยเราจะต้องจัดวงสวงก่อนนะครับก็การจัดเครื่องวงสวงทั้งหมดเนี่ยคือการจัดของถวายบูชานะฮะพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์นะฮะโดยมีสมเด็จองค์ปฐมสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าองค์แรกเป็นประธานนะฮะเราจะถวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์พระธรรมและพระอริยสงฆ์แล้วก็เทพพรหมเทวดาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ครูบาอาจารย์ทั้งหมดนะเป็นการจัดของบูชาพระคุณของท่าน
นะที่ท่านมาช่วยสงเคราะห์พี่น้องประชาชนแล้วก็ลูกศิษย์ลูกหลานทั้งหลายนะครับอันนี้ก็การจัดเครื่องบวงสรวงเนี่ยแล้วก็จัดตามสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำนะฮะหรือหลวงพ่อพระราชพรหมยานเถระที่ท่านมีบอกไว้ในตำราท่านนะฮะคือว่าเราต้องจัดทุกครั้งเลยครับต้องจัดทุกครั้งในการทำพิธีและการทำงานใหญ่บางคนสงสัยว่าทำไมทุกครั้งเราต้องทำตลอดใช่นี่คือมันคือเป็นเหตุผลวันนี้ก็คือเหมือนกับเป็นเครื่องบูชาคุณพระรัตนตรัยบูชาคุณของพรหมเทวดาครูบาอาจารย์ที่ท่านมาสงเคราะห์นะครับอันนี้ก็เป็นการต้องเราก็ถวายท่านนะฮะครับก็เครื่องบวงสรวงนี่ก็มีประกอบด้วยก็ต้องมีใบสีนะฮะเราใช้เป็นใบสี9ชั้นนะครับอันนี้แล้วก็จะมีหัวหมูนะฮะมีไก่ต้มนะฮะแล้วก็มีปลาช่อนนึ่งนะฮะมีข้าวมีไข่นะฮะมีขนมแล้วก็มีผลไม้นะฮะแต่ว่าสิ่งในการจัดโต๊ะบวงสรวงเนี่ยตามสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยก็ไก่เนี่ยนะฮะไก่ต้มเนี่ยจะต้องไว้ทางทิศเหนือนะครับแล้วก็หัวหมูนะฮะก็ไว้ทางทิศตะวันออกนะฮะทิศตะวันตกแล้วก็ทิศใต้นะฮะแล้วก็มีปลาช่อนนี่ท่านให้วางไว้ทิศตะวันออกทิศเหนือเป็นการปลาเนี่ยปลานึ่งปลาช่อนนึ่งหรือปลานึ่งเนี่ยหรือเรียกว่าปลาแป๊ะซะเนี่ยไหว้พระภูมิเจ้าที่นะฮะถือว่าเราก็ต้องลงตามสูตรทุกครั้งใช่ไหมหมอใช่ฮะทีนี้ก็ส่วนเครื่องบวงสรวงอื่นๆที่ประกอบก็คือต้องมีขนมนะก็จะมีขนมต้มแดงขนมต้มขาวนะฮะมีข้าวมีไข่นะฮะมีถั่วเขียวคั่วนะฮะอันนี้หรือที่เรียกว่าถั่วราชมาศนะฮะอันนี้ครับแล้วก็มีผลไม้นะฮะก็วันนี้ก็มีหลักๆเนี่ยผลไม้ที่จะยืนพื้นหลักๆ ก็คือจะมีมะพร้าวอ่อนนะฮะมะพร้าวอ่อนมีกล้วยน้ำว้านะฮะแล้วก็มีแอปเปิ้ลแดงนะฮะแล้วก็มีแตงโมนะฮะแล้วก็มีน้ำเปล่าน้ำแดงนะส่วนของประกอบอื่นๆนี่ก็แล้วแต่ว่าท่านอาจารย์เอเนี่ยที่เป็นเจ้าพิธีในวันนี้เนี่ยท่านจะสื่อได้ว่าจะให้มีเครื่องบวงสรวงหรือเครื่องสังเวยเครื่องเติมอะไรบ้างนะฮะแต่ละรอบก็จะไม่เหมือนกันก็อาจจะไม่เหมือนกันในแต่ละรอบแต่ละครั้งที่เวลาสื่อกับอยู่ที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เรื่องบนที่ท่านจะบอกมาว่าจะต้องให้มีอะไรเพิ่มเติมขึ้นแค่ไหนอย่างเช่นครั้งนี้นะฮะพิเศษได้หรออาจารย์ก็ให้เพิ่มแตงโมเนี่ยอีก3ลูกนะจากเดิมที่เคยไหว้เอาไว้นะครับแล้วก็วันนี้ก็ให้อาจารย์ได้ให้เพิ่มน้ำแดงอีก3ขวดนั่นคือส่วนเพิ่มเติมส่วนเพิ่มเติมสำหรับวันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นงานมงคลที่ต้องมีการจัดบวงสรวงทุกครั้งครับ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 ขอบคุณครับครับคืออะไรครับอธิบายเลยฝันแบบว่ามีบางคนแตกหน้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะมาจะมาข่มขืนอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่ที่มันมาลักหลับแล้วเมื่อกี้บอกไงพอเหยียบปุ๊บพระพุทธเจ้าท่านเหยียบนะเนี่ยสมเด็จหลวงพ่อสมเด็จบอกที่มันมาลักหลับเขาก็ฝันไงใช่ไหมที่หมอเขาฝันฝันว่าจะมีคนมาแต่บางทีต้องแฝงตัวเองนี่แหละค่ะเอาบอกว่าเจอโทรตื่นขึ้นมาก็นอนอยู่ข้างๆแล้วทำไมถึงไม่จับก่อนใช่ผีนอนกับผีนะให้อาจารย์ผมอยากเข้าใจเรื่องนี้บางครั้งความฝันแต่เราร่วมด้วยล่ะความรู้สึกฟิลลิ่งมันได้อะถ้าบังคับที่จิตผีถ้าบังคับที่พลังมันก็มีพลังที่เราไม่รู้แล้วถ้าเราทำอย่างนี้เรื่อยๆโดยที่เหมือนเข้ามาบ่อยๆมีผลเสียอะไรไหมครับอาจารย์ผลเสียที่จะเกิดขึ้นปีนี้ละคือมันคือมันไม่แฮปปี้ในความฝันมันยังไม่ใช่ใช่ไหมไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้แค่พอไปได้ไม่ได้อะไรอย่างนี้มันต้องแก้ต้องไหนไม่ใช่หรือว่ามีผลที่มันต้องไปแก้หรือบอกว่าบางทีหนูเล่าให้ก็ได้บางหนูฝันจำเลยไม่ต้องเล่าจำหวะได้แล้วไปสูบให้หมดอันเนี้ยส่งวิญญาณ
ผีเนี่ยไม่เกิดลูกไปไม่จ้าจะได้ไม่ต้องมาเรียนหนังสือที่เก่งไปลูกไปกับเราไงดูดก้นดูดแล้วก้นดูดแค่เอาควันออกปกติแต่ให้ต้องให้หมดมวลต้องให้หมดหมดจริงๆดูดออกสูบเข้าไปในตัวสูบเข้าไปแล้วพ่นออกสูบแล้วพ่นสูบแล้วพ่นแต่เพื่อให้ปริมาณดูดน้ำเข้าไปแล้วก็พ่นออกแต่ต้องให้หมดมวลนะครับเป็นยาครับเป็นยาอาจารย์ครับเขามีความเนื่องกันไหมครับตนเนี้ยที่ร่างเก่าอืมเหมือนเป็นสามีเก่าแล้วอ๋อสามีเก่าในอดีตนะเขามาขอบุญแต่เขาไปเกิดไม่ได้ไม่ใช่ในอดีตค่ะเป็นคู่มั่นกันเลยตั้งแต่เป็นสาวเลยค่ะตอนที่อยู่ตอนอยู่นะชีวิตตอนเป็นสาวจะแต่งใช่แล้วคนเนี้ยจะไปดูอะไรนะอะไรบ้างไฟพญานาคค่ะแล้วคราวนี้รถเขาการันตีตีรถจากมารับหนูตอนที่ว่าอายุประมาณ19 20ตอนจบม.6ใหม่แล้วคราวนี้เขาตีรถมาก็รถชนกันอยู่ที่พิมายก็เลยไม่ถึงเขาตายเลยก็ของมั่นของอะไรก็คือเรื่องรอบสามีเก่านี่คือเรื่องในอดีตแล้วเรื่องนี้มีใครรู้ไหมก็แต่คนอื่นก็ไม่รู้ไม่รู้คือว่าก็คือแบบว่าจะแต่งเอาของมาแนวทอง2ทอง4บาทก็คอ2แขน2พอ10พอพอเสียญาติพี่น้องเขาก็ไม่เอาแต่เขาคนหนองคายอ่ะใช่ครับอย่างนี้วิญญาณความรักก็ตามอยู่อย่างนั้นใช่ไหมครับผูกพันถ้าผูกพันจริงเรื่องนี้คุณผูกพันจริงทีนี้เราทำวิธีที่ดีสุดให้เขาไปเกิดก็นี่ไงเสร็จไปแล้วพอสูบหมดแล้วก็ไปเกิดแล้วก็ไม่ดีเลยเขาไปทำบุญทั้งร้อยนะสินะทำต่างกันเพราะว่าทำไม่สำเร็จสักทีนั่งเกิดเลยอาจารย์ครับผมขอถามในความรู้ถ้ากรณีแบบนี้คนทั่วไปแล้วฝันไปสู่กันเราไปสู่กันนี่แล้วมันจะเป็นไงอาจารย์อยากให้เขาไปเกิดเสียก่อนเราไปเกิดคืนนี้ก็ถามไปอะไรไม่เกิดไม่ได้ที่หมอเอาสู่เข้าไปสู่เข้าติดพ่นนี้พ่นออกไปแล้วก็นึกถึงเขาแล้วก็จะเกิดจังครับถ้าเรื่องนี้เกิดขึ้นกับคนบางคนถ้าได้ดูคลิปเนี่ยถ้าเกิดเป็นความรักแล้วมีคนรักตายแบบเนี้ยถือว่าถ้าบางคนไม่สามารถมาเจออาจารย์แต่ว่าถ้าเขายังต้องเจอกับคนรักในความฝันแบบนี้เรื่อยไปเนี่ยผลเสียเราไม่รู้เราต้องสื่อกับเขาก่อนไงว่าใช่ไหมว่าเขาจะไปทำอะไรแบบนี้เขาอยากเกิดเขาไม่มีใครส่งวิญญาณไปเกิดไงก็มาหาที่แบบหาคนที่เขารักเนี่ยเนาะเกิดไม่ได้ก็ถือว่าเป็นวิญญาณผมให้ก็คงเติมจิตวิญญาณว่าให้ทีมหลังคณะทีมงานอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรแต่ละคนไม่เหมือนกันหรอกต้องทำแต่ละคนทีนี้พอพอถีบไปผมประสงค์บอกว่าผีมันรักหลักนะผู้หญิงคนนี้ผมก็ไม่รู้ข้อมูลจริงไหมพระพุทธเจ้าบอกทีนี้มีแต่พระแหล่รู้ที่วันนี้ก็เล่าให้พระแหล่ฟังทุกวันว่าเหมือนจะมีคนจะมารักหลักเขาใช่ค่ะสามครั้งการเรื่องของเรื่องก็คือที่เขาก็สารภาพเองว่าแฟนเก่าตายค่ะอันนี้ไม่รู้ก็แฟนเก่านั่นแหละเขาก็มารักอันนี้คือไม่เคยพูดถึงเรื่องแฟนเก่ากันเลยใช่ไหมโอ้โหเพิ่งมาเฉลยกันเมื่อกี้แต่เรื่องฝันเรื่อยเนี่ยทุกเหล่จะได้ยินเนี่ยมาตลอดประมาณ 2-3 คนนี่แหละใครที่มาก็ยังได้ยินรอบเลยเล่าเรื่องจริงคือเลขคืออยู่จะเมื่อไหร่ฝันชักกระโดดไม่ได้ฝันไอ้เราก็นึกว่ามันเป็นเรื่องสนุกใช่ไหมนึกว่าเขาพูดเล่นนึกว่าอะไรเนี่ย2-3 ครั้งเลยค่ะแต่มันไม่สนุกคนโดนเนี่ยอย่างที่หมอผีเขายังน่าบังคับแล้วโดยเฉพาะผีที่ผูกพันเป็นแฟนเก่ากันน่ะพี่เขาก็ไม่รู้เป็นของคุณใครก็เป็นของคุณแฟนเก่าดีกว่าคือวิธีขอคือมารักหลับไม่เรื่องของเรื่องเขาไม่ได้ใหญ่ขนาดหรอกเขาบอกคุณไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันอยู่ในตัวมึงบ้านกูว่ากับงานนั่นเลยมันก็เป็นอย่างนั้นเรื่องของเรื่องเขาบอกว่าเขาเจอกันหนูเลยเป็นรอยของท่านที่มีแต่ไม่ถึง
ก็กลัวก็เป็นป่วยเรื่องนึงก็คือว่าเดี๋ยวก็เขาไปเกิดแล้วเนี่ยใช่ไหมก็แหละแล้วก็เขาไม่มาอีกเนี่ยมันจะเสียดายไหมก็ทรมานเป็นผีสัมภเวสีก็อยากได้รวยอยู่แล้ววันนี้นี่ก็เป็นเลยก็ทำให้ร่างไปปั๊บรวยดีเลยอยู่แล้วให้รวยดีจ้ะหมดย่างเลยหมดแล้วนะเดี๋ยวเดี๋ยวผู้ใหญ่จะมาข้างนอกข้างนอกมีใครอยู่ไหมเนี่ยมีแล้วครับไปดูเลยมีเหมือนกันสารานิสง500แข่งๆต้องจิตฟองเท่าไหร่ไหมทำอะไรยังไงแข่งๆต้องจิตฟองก็เปิดนั่นคือคือถวายนี่คือถวายที่ผมมาถวายมีแล้วที่ให้ทำเป็นเรื่องของการให้เราเองทำเรื่องเรื่องก็ใหญ่ใหญ่แล้วจะทำจะทำแล้วให้การทำแก้บนของได้ได้ได้ที่ขาของท่านนั่นเป็นยังไงใส่ตู้เดี๋ยวพี่ขอก็เอามาช่วยลงทางเนี่ยจะต้องพูดว่าอะไรได้ได้เริ่มที่เดียวว่าเราติดมาประมาณ30 ปีแล้วเราบ่นได้ป่ะไม่ได้ก็ทำแล้วเรียบร้อยนี่คุณหมอเพราะว่ามันติดมาตั้งหลายปีค่ะคือติดบ่นมาว่าจะให้แล้วก็ไม่ได้เขายังเป็นวนขอเลยตรงนี้แน่นอนมีพี่ไปว่าเรื่องเดียวมีความสามารถมีความพร้อมจากได้เลยพอสำเร็จแล้วก็เอาเงินมาลุ้นทำอย่างที่บอกบ้างเกิดความกินให้สำเร็จก่อนนะอันนี้ก็ทำแทนทำให้กลับถวายเจ้าแม่กวนอิมท่านจักรเสบวนท้ายเลยสำเร็จกลับเลยบอกเองบ้านนี้ก็ได้คนอื่นองค์ใหญ่แต่ท่านคุณคลองมาอยู่ของวิทย์ไปทำเยอะคนนั้นเองไปใครอยู่ถือซ่อนทำอะไรยังมาแล้วนี่ก็เอามาทำบุญกับพี่หมอเรานะฮะก็มาทำบุญพี่เอกไปขออนุญาตไปเรียกพี่หมอมาดีกว่าให้พี่หมอมารับดีกว่าเพื่อถูกรางวัลที่4 ลอตเตอรี่ค่ะไปขอท้าตัวผ่านไปขอว่าไงคะล่าสุดเรื่องก็บอกถ้าถูกรางวัลใหญ่ก็จะได้ผลกำไรมาทำบุญ 5% ลงทานใช่ไหมเดี๋ยวมอบพี่หมอเลยนะฮะก็บอกเล่าองค์นี้นะฮะพี่นิกบอกแล้วไปก่อนก็พี่ก็มาประจำของเพจใช่ไหมก็พี่ก็บอกลาท่านใช่ไหมแล้วก็ลงน้ำท่าทองลงอะไรใช่ไหมวันนี้นะวันนี้ก็อยากจะลงเดี๋ยวขออนุญาตพี่หมอพี่ก็ถูกรางวัลที่4ลอตเตอรี่มามอบพี่หมอเลยให้รวยๆรวยๆนะพี่หมอมีอะไรอยากจะบอกพ่อแม่พี่น้องไหมนี่มาทุกครั้งนี่ฟรีไหมฟรีค่ะแล้วก็ช่วยฟรีไหมลงทานฟรีไหมแล้วก็ทำพิธีอะไรฟรีไหมที่เราที่มาก็มาเสริมดวงตาแล้วคนอื่นเขาก็จะมารักษาโรคภัยไข้เจ็บต่างๆพี่สาวก็เคยมารักษาคนแม่คนยายยายก็เคยทำมาจากก็นี่ก็ถูกรางวัลที่4ลอตเตอรี่จริงถูกกี่ตัวนะสามใบ3ชุด6ใบ6ใบพี่เห็นเท่าไหร่ไหนตามเลยแสนสองค่ะโอ้แสนสองโอเคโฆษณาด้วยนะรวมกันด้วยนะครับผมก็จะเก็บไว้เพื่อทำบุญครั้งต่อไปนะอยากจะอนุโมทนาด้วยนะก็อาจารย์หมอเลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์หมอขออนุญาตอาจารย์หมอไปบูชาอันนี้ก็เป็นพิธีบวงสรวงนะฮะโดยพี่หมอสุขเรานะฮะท่านก็มาจัดโต๊ะบวงสรวงแต่เช้าเลย
นะฮะแล้วก็ท่านก็จัดได้ตรงเป๊ะถูกต้องทุกจุดเลยนะฮะเป็นสูตรของหลวงพ่อฤาษีลิงดำที่ท่านเรียนมาจากหลวงพ่อปานวัดบางลมโคนะฮะแล้วก็ได้พี่ๆทั้งพี่หลายๆท่านเลยเมืองมหาเศรษฐีเนี่ยเป็นกิจกรรมที่มอบความสุขให้กับพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะฮะเกี่ยวกับการที่พ่อแม่พี่น้องประชาชนเจ็บป่วยด้วยโรคทุกชนิดโรคกรรมโรคเวรโรคปัจจุบันนะฮะก็มาพบทั้งพี่หมอสุขพี่หมอสาท่านเป็นคุณหมอนะฮะนะฮะเป็นอาจารย์หมอด้วยนะท่านก็ดูแลมาตั้งแต่ต้นๆเลยตั้งแต่แรกทุกคนเลยดีกว่าค่ะนะฮะนี่ก็10เท่าไหร่กี่ครั้งแล้ว12ครั้งแล้วนะนะฮะเรียกว่าเราเดือนน่ะเดือนนึงเราทํา2ครั้งตอนก่อนน่ะน่าจะ20กว่ารอบแล้วนะฮะแล้วก็ทําให้พ่อแม่พี่น้องหายป่วยเนี่ยผมว่า 2-3,000 คนแล้วมั้งนะฮะเราเข้าไปดูใน YouTube อาจารย์เอตาทิพย์ได้มีลูกหมูด้วยค่ะลูกหมูลูกหมูค่ะก็เขานั่งอยู่บนตักอาจารย์เอเนี่ยเป็นลูกหมาตัวเล็กๆเห็นมั้ยฮะนั่งทำพิธีตั้งแต่แรกถึงจบอะค่ะสวดเลยใช่ค่ะไม่อยู่ไม่นี่เลยค่ะไม่ดิ้นเลยค่ะนะฮะพี่หมอสุขของเราก็ต้องขอขอบคุณพี่หมอสุขพี่หมอสาค่ะแล้วก็พี่เอกพี่อาจารย์อาคมอาจารย์ปานีใช่ค่ะน้องเจน้องเจี๊ยบถ่ายรูปให้พอดีช่วงวันนี้งวดนี้น้องเจน้องเจี๊ยบไม่ได้ไปแล้วก็คณะภาคเหนือนะฮะแล้วก็อาจารย์หยกอาจารย์มานะฮะค่ะแล้วก็พ่อแม่พี่น้องประชาชนครับโคราชแล้วก็ทั่วประเทศนะฮะก็นะฮะท่านก็มาเรามีโรงทานนี่อาจารย์อันนี้นะฮะพ่อบุญธรรมผมอีกอาจารย์เสถียรนะฮะนะครับท่านก็เคยเป็นรองเจ้าวาดของหลวงพ่อนอวัดกลางทะเลนะฮะนะตอนนี้ท่านก็มาสักยันต์ช่วยเหลือคนนะครับข้างนอกก็จะเป็นโรงทานนะฮะทานฟรีเลยนะครับเราจัดกิจกรรมมาอย่างเนี้ย20กว่ารอบแล้วค่ะนะฮะครั้งหนึ่งก็จัด2วันครั้งหนึ่งก็จัด2วันเมื่อกี้เป็นคลิปที่บอกว่าผีลักหลับใช่ไหมคะก็คือโหอยู่ดีอาจารย์ทักเขาใช่ไหมคะว่าผีลักหลับก็เท้าแตะไปข้างหลังปุ๊บก็สมเด็จองค์ปฐมท่านบอกผีมาลักหลับพี่คนนี้ค่ะแต่พี่คนนี้เขาช่วยลงทานด้วยนะค่ะนะฮะใช่พี่เขาจะช่วยลงทานบ่อยมาช่วยเก็บของมาช่วยอะไรอันนี้พี่เขาไม่ได้เล่าให้เราฟังค่ะเขาไปเล่าให้คนอื่นฟังค่ะเราก็ไม่รู้แต่เราพอแตกปุ๊บเราก็บอกว่าผีมาลักหลับมันเรื่องจริงไหมเราก็สอบสวนกัน เขาก็บอกมันเป็นเรื่องจริงก็เป็นแฟนเก่านั่นแหละค่ะที่ตายไปแล้วเขาก็ไม่รู้จะไปเกิดยังไงเขาก็ไปวนเวียนอยู่กับพี่ผู้หญิงคนนี้แหละค่ะเราก็ส่งวิญญาณนะฮะด้วยบุหรี่นั่นแหละนะส่งไปด้วยพุทธคุณนั่นแหละนะฮะพุทธคุณเบื้องบนท่านสมเด็จองค์ปฐมท่านก็เลยไม่ได้ถามเขาเลยว่ามาอีกไหมคะก็เป็นความสุขเล็กๆนะเกิดขึ้นนะฮะค่ะนี่ก็เป็นพี่ๆอันนี้ก็มาขอที่มาขอบนบานศาลเก่ากันน่ะกับพ่อกุมภันนะผมปลุกเสกไว้4องค์แล้วค่ะโคราช2องค์ที่บ้านผมกรุงเทพผมรับแขกที่กรุงเทพทุกวันคุณพ่อคุณแม่อาจารย์อาคมนะคะก็ลงทานมาให้ทุกเดือนเลยนะคะนะครับเดินทางมาจากโคราชนะคะอันนี้โคราชที่เมืองมหาเศรษฐี1อันค่ะแล้วก็ที่บ้านพักกรมทหารของพี่หมอสุข1องค์ค่ะนะฮะแล้วก็ที่กรุงเทพนะฮะที่บ้านผมตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะใครจะมาหาผมก็โทรมาหามือถือผมก่อนนะฮะ0874500111มือถืออาจารย์อ้อ0824509991ปรึกษาหารือดูหมอฟรีเลยค่ะได้ตลอดชีวิตนั่นแหละนะฮะส่วนไลน์ผมใช้เอตาทิพย์ค่ะตัว A ภาษาอังกฤษแล้วก็ตัว T Thailand นะฮะค่ะแล้วก็ตัว A ภาษาอังกฤษอีกนะฮะแล้วก็ตัว T Thailand อีกค่ะเอ๊ะเอตาทิพย์ค่ะ ATATIP ค่ะATATIP เอตาทิพย์ค่ะก็มาเล่นไลน์กับผมได้คุยกันได้ใช่เมื่อกี้มีคุณสราวุธถามมาก็สามารถเข้าไปแล้วก็เฟซบุ๊กนะฮะเฟซบุ๊กอาจารย์อ้อดูแลอยู่ก็เฟซบุ๊กท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์อ้อก็จะตอบทั้งหมดเลยนะฮะแล้วสงสัยอันไหนอาจารย์อ้อก็จะมาถามผมเองนะฮะก็จะมีเฟซบุ๊กท้ากุมภันอาจารย์เอตาทิพย์แล้วก็ไลน์ผมเอตาทิพย์ค่ะตัว ATATIP ค่ะนะฮะแล้วก็อย่าลืมนะฮะเดี๋ยวครั้งหน้าที่เมืองมหาเศรษฐีโคราชก็คือวันที่20พฤษภาคมผมจะไปเป่ายันปลดหนี้เหมือนเดิมใช่นะฮะแล้วก็พี่หมอก็ครั้งนี้พี่หมอก็จะกล่าวจัดโต๊ะบวงสรวงและกล่าวคำบวงสรวงด้วยบวงสรวงท้าวมหาราชทั้ง4แล้วก็ชุมนุมเทวดานะฮะแล้วก็ท่องคาถาจักรพรรดิ
กระถางเงินล้านหลวงพ่อฤาษีลิงดำด้วยนี่อาจารย์เสถียรนะฮะท่านก็มาลงกระหม่อมนะฮะดูหมอนะฮะนะฮะสักยันให้นี่ลงทานข้างนอกนะฮะก็ขอขอบคุณทั้งพี่โต้งพี่เอใช่ไหมฮะแล้วก็มีพี่หลายท่านเลยพี่ตายป่ะพี่โอพี่โอค่ะพี่โอพี่โอหลายท่านมากหลายท่านเลยครับผมพูดผิดพูดถูกไปแล้วนะฮะขอขอบคุณเจ้าของอาหารต่างๆที่มาดูแลถ้ามีติมขนมหูอิ่มเลยไม่ว่าจะเป็นร้านเจนกระโทกก็เจ๊เป้าเจนกระโทกด้วยนะฮะขอขอบคุณอาหารทุกชุกินิดมีทั้งข้าวผลไม้โอ้โหนะก็คุณพ่อของพี่อาคมพี่ปานีก็ทำอาหารมาจากขอนแก่นเลยใช่ค่ะเนี่ยสภาพเมืองมหาเศรษฐีอาจารย์เอตาทิพย์เนี่ยพี่หมอสุขดูแลกับพี่หมอสาอยู่เลยนะฮะท่านก็เป็นทั้งพี่ชายพี่สาวที่ผมเคารพเลยนะฮะค่ะเนี่ยฮะแล้วก็จะเขียนขึ้นป้ายเดือนหนึ่งก็จะเปลี่ยนทีหนึ่งวันค่ะสำหรับครั้งหน้าวันที่โคราชวันที่20พฤษภาคมค่ะแล้วก็วัดเจ้าเจ็ดในวันที่6นี้แล้วนะฮะค่ะใช่6สิงห์6พฤษภาคมค่ะใช่ค่ะแล้วผมเป่ายันที่บ้านเป่ายันจักรพรรดิครั้งที่เท่าไหร่เนี่ยอันนี้คุณหมอสุข51ค่ะอันนี้คุณหมอสุขกับวันอาทิตย์นี้นะฮะวันอาทิตย์นี้นี่ฮะพันเอกพิเศษรัฐสรรภูวนาถวรกิจอาจารย์หมอสุขนะที่สอบได้ที่1ของประเทศไทยเลยนะแล้วก็ท่านเป็นอาจารย์ใหญ่ทางด้านออร์โธปิดิกนะฮะเป็นผู้อำนวยการกองศัลยกรรมนะฮะแล้วก็พี่หมอสาเป็นหัวหน้าตรวจโรคกระดูกและข้อแข่งโรงพยาบาลค่ายสุรนารีทั้งคู่เลยนะครับนะเดี๋ยวต่อไปก็อนาคตท่านก็ขึ้นในพลแล้วนะฮะนะครับนี่ก็คือคณะทีมงานทั้งหมดเลยยังไม่หมดนะฮะมีเยอะเลยนะฮะมีเยอะเลยนะครับแล้วก็องค์ท้ากุมภันก็เป็นเทพแห่งหวยในหนังสือหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยนะฮะและเป็นเทพในนิมิตของสมเด็จองค์ปฐมองค์ปฐมเคยเสวยชาติเป็นอธิบดีกุมภันอยู่เทพเจ้าแห่งความร่ำรวยต่อไปเราจะทำองค์ยักษ์เลยให้สูงเลยนะฮะแล้วก็จะมีโรงทานฟรีแล้วก็จะมีพิธีล้างกรรมให้พ่อแม่พี่น้องฟรีด้วยคือเรื่องก็จะเปิดโรงพยาบาลกันแหละที่หมอสุขกับผมจะร่วมกันเปิดโรงพยาบาลกันรักษาโรคฟรีเนาะก็ตอนนี้ก็พี่หมอสุขก็จะเป็นผู้อำนวยการแหละผมก็จะเป็นที่ปรึกษาค่ะนะฮะก็ผมก็จะเป็นลูกน้องพี่หมอสุขนั่นแหละก็ช่วยคนกันให้ก็พี่หมอสุขก็ทางด้านโรคปัจจุบันค่ะผมก็จะเป็นโรคเวรโรคกรรมกันโรคอนาคตจันโรคอนาคตไปโรคปัจจุบันและโรคอนาคตเมื่อสักครู่เราได้หยิบตัวอย่างคลิปวิดีโอที่เกี่ยวกับมีเยอะเลยนะผีลักหลับนะก็หลายๆคนก็งงว่าเอ๊ะอยู่ดีอาจารย์พูดขึ้นมาได้ไงว่าเนี่ยแบบผีลักหลับหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยมันจริงๆมันก็ไม่น่าจะเกิดกับใครหลายๆคนนะแต่ว่าพี่เขาก็บอกว่าเออโอเคมันโกหกผมไม่ได้หรอกแล้วก็ผมมองแป๊บเดียวผมก็รู้แล้วเขาก็เคยเล่าให้เพื่อนฟังนะคะว่าโอเคมันมีเหตุการณ์อย่างนี้จริงอาจารย์ก็พูดไปเขาก็เลยบอกมาว่าเขาเคยเป็นแฟนเก่ามาแล้วเขาก็เสียชีวิตไปนะคะเป็นคลิปหนึ่งดีอ้อยกตัวอย่างมาให้ดูยังมีอีกหลายคลิปเลยนะคะที่ดีๆแล้วก็เด็ดๆอย่างคลิปลุงท่านหนึ่งที่กระดูกงอเลยค่ะเดินมากระดูกงอใช่ค่ะอาจารย์เข้าไปดูนะพี่พีแต่ว่าค่อนข้างจะนานนิดนึงก็สามารถเข้าไปดูที่ YouTube นะคะหรือว่าเข้าไปที่ Facebook ท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์ก็ได้ค่ะอ้อก็จะทยอยลงคลิปวิดีโอทุกคลิปไว้นะคะที่มีลุงคนนึงอ่ะที่อาจารย์อ้อบอกอ่ะอันนั้นน่ะผมใช้บาทาบำบัดน่ะเหยียบกระดูกให้แตกให้หมดเลยค่ะและประสานด้วยวิชาตายมั้ยอาจารย์ไม่ตายและประสานด้วยวิชาอาคมใหม่ค่ะเดินตรงปลอเลยจากกระดูกงองออยู่นะคือทุกคนนั่งเป็นพยานแล้วก็มีสักขีพยานเต็มเลยดูคลิปทุกคลิปเนี่ยเราจะอัดวิดีโอไว้โดยอาจารย์ปานีก็ได้อาจารย์อันปานีกับอาจารย์ประคมอาจารย์อาคมนะคะได้เป็นผู้ที่อัดคลิปให้เราต้องขอบคุณนะคะอาจารย์อาคมแล้วก็อาจารย์ปานีด้วยนะคะที่อัดคลิปทุกคลิปให้เรานะคะแล้วเราก็ลงเป็นวิทยาทานให้หลายๆท่านที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้ดูคลิปแล้วเนี่ยเพราะโรคบางชนิดเนี่ยบางทีมันเป็นโรคเวรโรคกรรมโดนไสยศาสตร์บ้างโดนน้ำมันพายบ้างโดนเกี่ยวกับพูดผีปีศาจสิงเจ้ากรรมในเวรทำให้เราเจ็บเราป่วยนี่ตามความเชื่อของหลวงพ่อฤาษีลิงดำเลยนะท่านบอกการเจ็บป่วยไข้ไม่สบายเกิดจากศีลข้อที่หนึ่งปาณาติบาตปาณาติบาตก็หมายความว่าอดีตชาติเคยไปฆ่าเขาเจ้ากรรมมันก็ตามมาสิงในตัวเราค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ร่วมมือกับพี่หมอค่ะร่วมมือเลยเหรออาจารย์ร่วมมือจะสร้างโรงพยาบาลด้วยกันเลยอ๋อนี่ว่าร่วมมือเมื่อกี้คุยเรื่องจะสร้างโรงพยาบาลด้วยกันเลยความมุ่งหมายเนี่ยเพื่อให้เกิดขึ้นแ
แห่งแรกในเมืองไทยเป็นโรงพยาบาลพลังจิตใช่นะแล้วเราก็ทำเคสตัวอย่างให้เห็นแล้วนี่ 2-3,000 เคสเข้าไปดูว่าเขาหายได้ยังไงเขาดีขึ้นยังไงทุกโรคเลยมีทั้งโรคมะเร็งโรคเอดโรคอะไรทุกชนิดเลยนะเข้าไปที่ YouTube ก็พิมพ์ว่าอาจารย์เอตาคลิปก็จะขึ้นแต่ผมก็ต้องบอกก่อนนะว่าบางถ้ามาแบบระยะสุดท้ายเนี่ยบางทีต้องทำใจเหมือนกันเพราะบางทีก็หายบางทีก็ไม่หายนะมันไม่ใช่ว่าเราจะไปลังพยามัจจุราชได้ทุกเคสไปค่ะนะฮะเอาแบบผลส่วนใหญ่ดีขึ้นผมก็คิดว่ามีความสุขแล้วค่ะนะฮะเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันนะคะก็ SMS จากหน้าจอนะคะมีท่านหนึ่งบอกว่าอยากรู้ค่ะว่ารถตอนนี้คือรถหายค่ะแล้วก็อยากรู้ว่ารถอยู่ที่ไหนแล้วก็จะมีโอกาสได้เจอมั้ยคะเอาอย่างนี้ลองบนเลยบนเท้ากุมภันนี่แหละค่ะนะฮะบนเลยไปจุดธูปกลางแจ้งสัก3ดอกก็ได้บอกท้ากุมภันให้ตามรถให้หน่อยค่ะบอกถ้าตามรถสำเร็จก็เอาเงินไปร่วมลงทานก็ได้นี่ค่ะนะฮะโทรไปหาพี่หมอสุขก็ได้ถ้าสำเร็จแล้วค่ะจะร่วมกี่บาทกี่สตังค์ก็ได้ไม่เป็นไรหรอกก็มาเลี้ยงลงทานคนใช่นะฮะเดี๋ยวเอาเบอร์พี่หมอสุขไปแล้วกันค่ะพี่หมอสุขพี่หมอสาเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานนัดขึ้นเบอร์ดีกว่านะฮะ0818776983เบอร์คุณหมอสุขนะฮะค่ะแล้วเบอร์คุณหมอสาก็0818529363บนการบนเนี่ยถ้าสำเร็จแล้วค่อยมาแก้บนค่ะนะครับหลายท่านบอกว่าท้าวกุมพันองค์ไหนอ่ะก็องค์เนี่ยนะฮะที่ผมใส่เสื้อเนี่ยนะฮะใครสนใจเสื้อนี่ก็สอบถามรายละเอียดได้เลยอาจารย์ยืนให้เต็มๆได้ไหมอาจารย์จะได้ดูองค์เต็มๆหรืออยู่ด้านหลังนะนะครับนี่องค์ใหญ่ก็อยู่ด้านหลังได้พูดในการต่อเราทำไว้สององค์แล้วค่ะแล้วก็จะเป็นองค์นี้ค่ะองค์จำลองก็จะเป็นองค์นี้ค่ะที่คนอันนี้เขาเรียกเสื้อบนกันเยอะใช่ค่ะบนกันถูกหวยถูกรางวัลที่หนึ่งก็ถูกมาแล้วใช่ค่ะโดนยิงก็ไม่เป็นไรค่ะโดนยิงก็เพราะนั้นเนี่ยสอบถามรายละเอียดได้ที่มือถือผมกับอาจารย์อ้อแล้วกันค่ะอีกท่านนึงนะคะคุณโหน่งนะคะไปสัมภาษณ์ไปสมัครงานไว้ค่ะจะได้ไหมคะมีโอกาสสูงเลยนะฮะก็ขอให้สำเร็จนะฮะพยายามเอาขนมปังอ่ะไปให้ปลาบ่อยๆค่ะเอาขนมปังอ่ะไปให้อาหารปลาค่ะนะครับค่ะนะครับก็จะได้เรื่องงานนะคะเอาขนมปังไปให้อาหารปลาอย่าเอาขนมปังไปปลาไม่พอขนมปังไปให้ปลาไปปลาหัวปลาค่ะมีอีกเอสเวนหนึ่งคะปัจจุบันตกงานมาเดือนกว่าแล้วค่ะรู้สึกว่าปีที่ผ่านมาดวงงานไม่ค่อยราบรื่นเลยค่ะจะเสริมดวงยังไงดีครับนี่ผมก็ขอเชิญเลยนะบ้านผมเนี่ยผมจะลงหน้าทองให้ฟรีลงหัวลงกระหม่อมให้ฟรีดูหมอให้ฟรีด้วยแล้วให้น้ำดื่มฟรีด้วยผมเปิดทุกวันน่ะตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะนะครับแต่ถ้ามาทำวิธีล้างกรรมเนี่ยนะฮะผมจะมีค่าครูละแต่นอกนั้นทำให้ฟรีนะครับเชิญมาได้นะฮะที่บ้านแต่ช่วงนี้ถ้าจะเสริมก็สังฆทานหน่อยแล้วก็ไปเอาเงินให้คุณแม่บ่อยๆก็จะดีนะครับค่ะส่วนคุณเจนนี่นะคะคุณเจนนี่ถามว่าฝันเห็นนาคราชแล้วก็เพชรนาคราชบ่อยมากเลยค่ะทาง Facebook นะคะก็ถือว่าจะมีลาภจากผู้หลักผู้ใหญ่และจากสัตว์สี่เท้าด้วยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่ดีค่ะใส่บาตรบ่อยๆอุทิศให้กับพญานาคและเจ้ากรรมนายเวรทั้งหมดให้โมทนาบุญเราไปดวงก็จะดีขึ้นเรื่อยๆค่ะหาพระพิฆเนศมาใส่สักองค์นึงองค์เล็กๆหน่อยก็จะดีนะฮะค่ะก็ขอประชาสัมพันธ์นะคะวันอาทิตย์นี้นะคะอาทิตย์ที่30เมษายนนะคะที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์นะคะก็เป่ายันตรงข้ามบิ๊กซีแจ้งวัฒนะปอยันจักรพรรดิค่ะที่51นะฮะใช่ค่ะก็สอบถามรายละเอียดได้ที่มือถือผมกาญจน์อ้อนะครับก็มาจับสายสินกันช่วงเช้านะฮะใช่นะครับก็ทานข้าวทานขนมทานปลาทานอะไรกันอันนี้จะมีค่าครูไม่กี่บาทนะฮะเพื่อว่าเราจะไปซื้อของบวงสรวงแล้วก็เอาไปทำบุญค่ะปล่อยปลาด้วยแล้วก็จะแจกวัตถุมงคลด้วยค่ะนะครับก็หลังจากที่เราที่เมืองมหาเศรษฐีเราก็ได้มีการปล่อยปลานะคะคุณหมอได้ปล่อยปลาน่าจะ40ตัวนะแต่เพียงแต่ว่าก็ต้องขออภัยภาพไม่มีปล่อยปลาช่อนเข้าไปดูใน Facebook เอง40ตัวใช่นะฮะเข้าไปพ่อแม่พี่น้องสามารถเป็นเพื่อนได้ใน Facebook ค่ะท้าวกุมภันอาจารย์เอตาทิพย์นะฮะแล้วก็ LINE ผมเนี่ย ATATIP เอตาทิพย์นะฮะเราก็จะอยู่ด้วยกันไปเนี่ย370ปีพอแล้วค่ะอาจารย์เมื่อกี้ตอนเปิดรายการอาจารย์บอกว่า90กว่าหนูพอแล้วอาจารย์ค่ะก็เดี๋ยวอีกที่บ้านนะฮะก็คุยสอบถามมาได้ SMS ก็ส่งมาได้เรื่อยๆใช่นะของภูมิในการต่อเนี่ยนะฮะช่อง Channel 8 Thailand ถ้าอยากเข้าไปดูคลิปก็เข้าไปที่ YouTube นะคะเข้าไปที่
พิมพ์คำว่าจันเอตาทิพย์ก็จะขึ้นมาหมดแล้วค่ะครับ464-2828ก็ส่งมาได้เรื่อยๆอาทิตย์นี้เจอกันที่บ้านอาจารย์เอตาทิพย์อาทิตย์หน้าเจอกันที่อยุธยาวัดเจ้าเจ็ดค่ะวัดเจ้าเจ็ดในวัดเจ้าเจ็ดในใช่นะฮะวัดเจ้าเจ็ดในถ้าเกิดว่าอยากจะรู้ข้อมูลก็เดี๋ยวก็จะลงข้อมูลไปใน Facebook เรื่อยๆค่ะว่าครับว่าอาทิตย์นี้อาจารย์เอจะทำพิธีที่ไหนอะไรเงี้ยเผื่อว่าจะตามไปร่วมบุญร่วมทำพิธีด้วยก็ได้ค่ะก็ช่อง8เนี่ยนะช่องชนะ8 Thailand ผมจะมาออกอากาศสดเนี่ยฮะของผู้ใหญ่ของเราก็คือพี่ต่อท่านผู้อำนวยการต่อนะฮะแล้วก็ออกไปทั่วโลกเลยนะฮะเพราะท่านก็ตอนนี้ก็เหมือนกับช่องทางการรับชมเนี่ยทุกช่องทางเลยเยอะแยะมากมายเยอะแยะมากมายท่านพัฒนาไม่หยุดไม่ยั้งนะครับท่านเป็นผู้ใหญ่ไฟแรงนะฮะแล้วก็แถมใจดีด้วยค่ะใจดีด้วยรออีกต่างหากนะฮะทีนี้หลังจากวันพฤหัส6 โมงถึง 2 ทุ่มวันธรรมดาเนี่ยเดี๋ยวสักวัน2วันผมจะเริ่มแล้วผมจะเริ่ม Facebook Live แล้วนะฮะผมอาจจะอยู่บ้านหรืออยู่สถานที่ไหนๆเนี่ยเวลา6โมงเหมือนกันแต่จะไปสิ้นสุดกี่โมงก็แล้วแต่พ่อแม่พี่น้องสามารถส่งคำถามมาถามได้ดวงชะตาเหมือนเดิมถามเกี่ยวกับเรื่องดวงชะตาของเราของญาติพี่น้องของลูกสาวของลูกชายหรือดวงชะตาต่างๆนะฮะหรือว่ามาสอบถามเกี่ยวกับเรื่องห่วงจุ้ยสอบถามเกี่ยวกับเรื่องการตั้งศาลหรือสอบถามการเจ็บป่วยของท่านที่รักษาไม่หายจากทุกทิศมาแล้วอาจจะเป็นโรคเวรโรคกรรมโรคไสยศาสตร์ก็ได้นะก็สอบถามรายละเอียดได้ผมจะแนะนำให้ทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องการออกรถออกเรือเจิมรถต่างๆเลขเขาเรียกว่ามือถือเลขทะเบียนรถเกี่ยวกับพิธีกรรมต่างๆนั่นแหละนะฮะแล้วก็มาถามมาได้นะฮะสัก6 โมงเย็นเป็นต้นไปให้ผมเลิกงานก่อนเพราะว่าผมทำงานรัฐวิสาหกิจเลิกงานก็4 โมงครึ่งนะฮะเดี๋ยวผมก็กลับมาบ้านสักเตรียมตัวสัก6 โมงก็จะพูดคุยกับพ่อแม่พี่น้องแล้วก็จะเอาเกล็ดเล็กเกล็ดน้อยวันเดือนปีเกิดของคนนะฮะว่าคนวันจันทร์นะเฉพาะสมมติถ้าเราดูหมอสมมติเราเฟซไลฟ์สักวันศุกร์สมมตินะอาจจะเริ่มสักวันสองวันนี้ไม่รู้ศุกร์หรือเสาร์เนี่ยสมมติวันเสาร์คนวันสมมติวันเสาร์เนี่ยผมก็จะบอกแล้วคนสมมติวันเสาร์เราติดตามใน Facebook ดีกว่าค่ะเราจะบอกเลยตั้งแต่จันทร์อังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์เฉพาะวันนั้นน่ะควรจะเสริมอะไรเดี๋ยวเรามาตอบ SMS กันต่อนะคะ SMSมาทาง Facebook นะคะถามว่าคุณเจนนี่นะคะอยากมีโชคลาภลอยต้องทำยังไงบ้างคะลาภลอยใช่ค่ะลอยมาหรือลอยไปล่ะมีลาภต้องลอยมาจริงอาจารย์นี่ผมจะบอกให้สิ่งที่ผมได้สร้างไว้เนี่ยค่ะคือท้าวกุมพันเนี่ยเป็นนิมิตตามหนังสือเล่มนี้เลยนะเทพพระเจ้าแห่งหวยองค์เดียวที่หลวงพ่อฤาษีลิงดำเนี่ยท่านบอกไว้เลยนะค่ะหนังสือสนทนาต่อปัญหาธรรมฉบับพิเศษเล่ม11หน้าที่93ค่ะท่านบอกชัดเจนเลยว่าเทวดาชื่อกุมพันธ์ให้หวยเก่งให้หวยแม่นค่ะผมก็ได้รับนะฮะนิมิตมาจากสมเด็จองค์ปฐมกับท้าวกุมพันธ์เนี่ยนะฮะให้ปลุกเสกเหรียญท้าวกุมพันธ์นี่นะฮะนะฮะเหรียญท้าวกุมพันธ์จริงๆเดี๋ยวขออนุญาตพี่ๆทีมงานขึ้นทั้งหมดดีกว่ามันจะมีภาพเหรียญทุกชนิดเนี่ย100 บาทนะฮะเหรียญพยันลูกแก้วปัตตเพียนเนี่ยนะพยันก็เป็นอย่างนี้นะฮะเป็นวัตถุมงคลที่จัดจำหน่ายในไปรษณีย์นะฮะได้รับความเมตตาจากบริษัทไปรษณีย์ไทยนะฮะจัดจำหน่ายให้1,200 สาขาก็คือทุกสาขาทั่วประเทศไทยพ่อแม่พี่น้องบูชาเนี่ยเหรียญผมทำมาจริงๆมาทำมา4 เหรียญ 4 รุ่นแล้วอีกรุ่นนึงทำให้มูลนิธิเหรียญรุ่นแรกทองแดงลมดำ100 บาททุกชนิดเลยนะฮะแล้วก็รุ่น2เป็น4 เหลี่ยมสีทองรุ่น3เป็นรูปไข่พยันอีกนะฮะแล้วตะเพียนดูดซับอีกและลูกแก้วมหาเศรษฐีอีกนะฮะเพราะฉะนั้นพ่อแม่พี่น้องเดินเข้าไปในที่ทำการไปรษณีย์ได้ทุกสาขาทั่วประเทศไทยเลยนะฮะไปบูชาเหรียญท้าวกุมพันธ์พยันลูกแก้วตะเพียนนะฮะปลุกเสกด้วยวงสูงใหญ่เลยผมวงสูงใหญ่เลยนะสมเด็จองค์ปฐมและคณะเบื้องบนมาปลุกเสกทุกองค์มีทั้งยันจักรพรรดิยันมหาเศรษฐียันปลดหนี้ยันต่ออายุยันล้างกรรมครบเลยถ้าใครมีครอบจักรวาลเลยค่ะถ้าใครมีปัตตเพียนดูดซับก็จะรู้เลยว่าในตัวปัตตเพียนเนี่ยจะมีเลข1 ถึง 9เลข0 ถึง 9ด้วยนะออกแบบโดยผู้ออกแบบวัดเล่งเนยี่2รุ่นพี่ของผมเนี่ยพี่ธนาตีรณฤทธิ์ก็ได้มาออกแบบให้ท่านออกแบบให้สวยงามมากค่ะ
แล้วก็มีประสบการณ์พ่อแม่พี่น้องบูชากันทุกวันทุกวันทั่วประเทศไทยอ่ะค่ะแล้วต่างประเทศก็มาบูชาที่ทำการไปซีนีด้วยนะค่ะพ่อแม่พี่น้องคิดดูบูชากันมาแล้วทุกวันทุกวันเป็นเวลา8ปีเต็มแล้วค่ะคือสรุปง่ายๆก็คือผมครองแชมป์มาแล้ว8ปีเต็มนะฮะวัตถุมงคลของผมเนี่ยนะฮะพ่อแม่พี่น้องก็ถ้าเกิดว่าเราคิดว่าไม่สมหวังเรื่องการเงินการงานความรักหรือทุกๆด้านลองไปบูชาดู100บาททุกชนิดว่าท่านจะถูกรางวัลที่1อย่างที่เขาว่ามั้ยท่านจะถูกรางวัลที่2รางวัลที่3รางวัลที่4มีโชคมีลาภเรื่องความรักดีมั้ยนะฮะแล้วเรายังมีตัวสำรองคือผมเนี่ยแหละนะฮะมาบ้านผมได้หรือเจอผมได้ทุกทิศเลยนะเจอผมไปทุกทิศที่ไหนเนี่ยอาจารย์เอดูหมอให้หน่อยหรือไปนั่งกินข้าวร้านอาหารที่ไหนอาจารย์เอช่วยดูหมอให้หน่อยก็ดูให้ฟรีอาจารย์เอช่วยลงหัวให้หน่อยอ้าวผมก็จะเขียนหัวให้ฟรีถ้าโอกาสมันอำนวยนะฮะหรือลงหน้าทองให้หน่อยเราก็อยากบริการให้พ่อแม่พี่น้องให้มีความสุขคุณเจนี่ฝากถามนะคะว่าถ้าบูชาจะต้องทำยังไงฮะแอปเปิ้ลแดงกับน้ำแดงท่านชอบไปบูชาได้ที่บูชาแล้วติดตัวไว้แล้วก็บูชาได้ที่ไปรษณีย์ค่ะอาจารย์บูชาที่ไปรษณีย์ได้นะก็สี่ชนิดเนี่ยนะบูชาที่ไปรษณีย์ชนิดละ100บาทนะแล้วแต่เราทำเป็นแพ็กเกจมาเลยชุดความรักนี่ประกอบด้วยเฟอร์มิงสกินออยล์นี่จดลิขสิทธิ์จะจดเครื่องหมายการค้าแล้วนะฮะเนี่ยนะฮะอันนี้มันเป็นน้ำมันพุทธคุณนะฮะอันนี้ทาเขาเรียกว่านวดกระชับผิวกายนวดได้ทั้งตัวเลยทั้งผู้ชายผู้หญิงนะฮะแล้วก็สีผึ้งไว้ทาปากทาหน้าใช่ไหมฮะดูนะฮะแล้วก็ลูกแก้วมหาเศรษฐีด้วยอันนี้เป็นสมุนไพรของผมเนี่ยสมุนไพรกุมภันจดลิขสิทธิ์กับจดเครื่องหมายการค้าแล้วนะฮะค่ะเขาเรียกจดอย.ใช่ไหมฮะเรียกว่าจดอย.กับเครื่องหมายการค้าดีกว่าค่ะก็สามารถเข้าไปดูได้ที่ที่เป็นอาจารย์อ้อทำแฮนด์เมดทีละชิ้นทีละชิ้นเลยแล้วผมปลุกเสร็จเดียวทุกชนิดเลยค่ะเนี่ยนะฮะมีทั้งครีมนวดผมแชมพูสบู่ยาสีฟันน้ำดื่มน้ำมนต์นะฮะแล้วก็โอ้ทุกอย่างเลยเนี่ย17ชนิดเข้าไปดูนะฮะค่ะแล้วก็ครีมบำรุงผิวนะฮะทาผิวแล้วเราจะทำให้เราไม่แก่ก่อนวัยอ่ะค่ะแล้วก็มีพุทธคุณนะฮะเราปลุกตั้งหลายยันน่ะยันมหาเศรษฐียันปลดหนี้นะฮะยันหน้าทองยันจักรพรรดิค่ะหรือเข้าไปดูได้ในเว็บไซต์นะ www.aetatip.com ก็ได้นะคะสอบถามรายละเอียดที่มือถือผม0874500111ค่ะและมือถืออาจารย์อ้อ0824509991และชุดความรักเนี่ยนะฮะเราจัดเป็นแพ็กเกจนี้นะฮะเอาลูกแก้วมหาเศรษฐีของไปรษณีย์แล้วก็น้ำมันเขาเรียกน้ำมันพุทธคุณค่ะนะฮะแล้วก็สีพึ่งด้วยทีนี้แหละไปถามลูกศิษย์ดีกว่าแล้วก็ท่องคาถานะคะท่านแล้วท่านจะรู้ว่าความรักความหลงมันเป็นยังไงค่ะเราไม่บอกมากขอขึ้นคาถาจักรพรรดินิดนึงนะคะมีพี่ท่านนึงถามเข้ามานะคะทางเฟซบุ๊กนะคะคาถาจักรพรรดินะสัมมาสัมพุทธัสสะสาสเนโตโอ้ท่องไปเรื่อยๆคาถาเนี่ยคาถาสมเด็จองค์ปฐมเลยนะฮะนี่เป็นคาถาจักรพรรดิของสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธเจ้าองค์แรกใช่ค่ะท่องไปครอบจักรวาลทุกเรื่องเลยค่ะอธิษฐานได้ทุกเรื่องเลยการเงินการงานความรักสุขภาพเสน่ห์เมตตาก็ครบเลยค่ะนะฮะมี SMS ที่หน้าจอนะคะเรื่องการงานค่ะปีนี้ดวงจะได้เปลี่ยนงานใหม่บ้างมั้ยคะเปลี่ยนงานใหม่แล้วจะดีแล้วจะร่ำรวยนะคุณเสาค่ะนะฮะเปลี่ยนไปเลยนะฮะแล้วก็ดูเลิกการเปลี่ยนงานก็สักวันพฤหัสก็ได้ค่ะเอ้าผมขอญาติพ่อแม่พี่น้องนะฮะเผอิญหมดเวลาแล้วค่ะนะฮะแล้วก็พบกับผมใน Channel 8 Thailand นะของผู้ในการต่อเนี่ยวันพฤหัสหน้าค่ะเวลา6โมงถึง2ทุ่มใช่ค่ะนะ2ชั่วโมงนะครับแล้วก็เดี๋ยวคอยดูเฟซไลฟ์คอยติดตามเฟซไลฟ์ทางเฟซบุ๊กตั้งแต่6โมงเย็นเป็นต้นไปค่ะผมขอสมเด็จองค์ปฐมอธิบดีกุมภันหลวงพ่อฤาษีลิงดำหลวงพ่อปานครูบาอาจารย์ผมหลวงปู่ผลวัดสังหวายด้วยนะฮะครูบาอาจารย์พ่อแม่พี่น้องที่เคารพนับถือก็ขอให้พ่อแม่พี่น้องร่ำรวยทุกคนหมดหนี้หมดสินมีความสุขและปลอดภัยทุกคนผมอาจารย์เอตาทิพย์อาจารย์พ่อตาทิพย์นะฮะและลูกดำขำตาทิพย์ลูกหมูไม่ได้มาค่ะกราบลาไปก่อนนะฮะพบกันใหม่พฤหัสหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับพระสงฆ์พุทธเจ้าอันนี้เจ้าไปยะกราบกราบ